ไปกันที่คุณสำเริงแสงผู้วงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ไปฟังอีกฝั่งหนึ่งกันบ้านกับโครงการนี้เลยนะคะก็นี่แหละเจ้าของพิมพ์เขียวคลองผันน้ำ 9,580 ล้าน 9,580 ล้านนั่นนะครับไปกันที่คุณสำเริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองค่ะอมรรัตน์คุณนายครับครับครับคำถามแรกเลยนะทางพรรคเก้าไกลทางฝั่งของคุณธนาธรเขากล่าวหาว่าไอ้เจ้าโครงการคลองผันน้ำนครศรีธรรมราชไม่ได้ทำ EIA ไม่ได้ทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าไม่ได้ทำ EIA จริงหรือเปล่าไม่ได้ทำ FS ด้วยผลศึกษาเบื้องต้นครับผมขอทบทวนโครงการนิดนึงนะครับโครงการนี้มันเกิดผลมาจากที่เราเคยมีน้ำท่วมหนักๆเมื่อปี2531นะครับคราวนี้ได้มีมติครม.ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2560ที่เสนอโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำไว้ซึ่งก่อนที่จะเสนอโครงการปี60เนี่ยทางกรมชลประทานได้มีการศึกษารายละเอียดศึกษาความเหมาะสมในส่วนที่ตามกรอบของกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วตรงนั้นแล้วก็มีการตั้งงบประมาณต่อเนื่องแต่ปี61มาอันนี้เป็นส่วนนี้นะครับเพราะผ่านกระบวนการศึกษาทางตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมมาอย่างต่อเนื่องครับผมก่อนตั้งงบประมาณครับทวนอีกครั้งแบบตรงๆเลยนะฮะเขากล่าวหาว่าไอ้เจ้าโครงการคลองผันน้ำหมื่นล้านไม่ได้ผ่านการทำ EIA ไม่ได้ผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าอันนี้ EIA ของการระบายน้ำตามกฎหมายในส่วนในช่วงนั้นน่ะยังไม่ได้มีการบังคับในเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคกฎหมายไม่บังคับไม่เป็นไรกฎหมายไม่บังคับไม่เป็นไรโอเคงั้นเรื่องของประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์อะไรโอเคประชาพิจารณ์ทำเรื่องตรงความคิดเห็นของภาคประชาชนผู้สื่อโอเคขณะนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับว่าโครงการน้ำต้องทำ EIA โอเคเข้าใจได้ข้อกล่าวหาข้อที่สองเขากล่าวหาว่าไอ้โครงการเนี่ยมันไม่ได้ทำfeasibility study ไม่ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนนะครับจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าทำแน่นอนยืนยันว่าโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้และยิ่งสำคัญก็คืออย่างกรมโยธาภายใต้กระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องน้ำมามากกว่าร้อยปีนะครับทุกโครงการเกิดมาไม่ได้เขียนจากกระดาษแผ่นเดียวแน่นอนมีเรื่องศึกษาเบื้องต้นศึกษาผลกระทบในเชิงด้านวิศวกรรมรวมถึงการสำรวจออกแบบแล้วมีการระดมความเห็นกับภาคประชาชนเป็นกลไกของหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วยิ่งโครงการที่เกินพันล้านบาทเนี่ยมีมติครม.ถึงการทำโครงการที่จะมีผลกระทบกับประชาชนต้องมีการระดมความเห็นของภาคประชาชนนี่เป็นตามกฎหมายที่เราทำโอเคประเด็นต่อไปนะครับทางพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าย้อนหลังกลับไป 3-4 ปี62โครงการนี้ตั้งงบ964และ694ล้านปรากฏว่ากระทั่งถึงปี63ก็เพิ่งเบิกจ่ายไปแค่ 60% ปี63ตั้งงบอีก370ล้านเบิกจ่ายไปได้แค่8,300บาทพอมาปีงบ64ตั้งงบอีกคราวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น900กว่าล้านนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้ครับทำไมมันล่าช้าวัดจากการเบิกจ่ายถ้าวัดจากการเบิกจ่ายนี่มันไปไม่ถึงไหนเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นฮะดูไม่มีความคืบหน้าโครงการเลยป่ะคะในส่วนนี้ที่ผมติดตามรายละเอียดและสอบถามจากหน่วยงานเขาเนี่ยครับปรากฏว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเข้าพื้นที่ในการดำเนินการต้องยอมรับว่าเวลาทำงานเนี่ยมีผลกระทบกับประชาชนบางส่วนในการจัดซื้อที่ดินนะครับเห็นว่าถึงณปัจจุบันเองเนี่ยก็เพิ่งมีการจัดซื้อที่ดินได้เพียงประมาณสัก3ใน4หรือประมาณ 75% เพราะเหรอเพราะนั้นมีบางส่วนเนี่ยยังเข้าพื้นที่ไม่ได้การเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะนั้นซึ่งจากเครื่องมือของผู้รับจ้างเนี่ยมันจะทำไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการพัฒนาของบ้านเราก็คือว่าสังเกตที่ผมก้าวเอ่ยถึงน้ำท่วมปี31นะครับเพราะว่าน้ำท่วมปี31เราเจอน้ำท่วมปี54ที่เป็นตัวซ้ำว่า54น้ำท่วมเยอะแต่กว่าจะมาตั้งแผนงานหรือทำงานได้งบไปทำงานคือปี61เห็นไหมครับ351ถึง61ไม่ท่วมอีกเลยก็ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยไม่จำเป็นนี่นี่คือปัญหาเช่นเดียวกับปีนี้ครับครับครับที่นี่ปีนี้ถ้าไม่เดินต่อแล้วไปถึงต่อไปก็เจอปัญหาอีกเอ้ยไม่ต้องรีบก็ได้โอเคครับโอเคที่นี่ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาต่อต้านใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งคืออะไรอีกส่วนหนึ่งคืออะไรฮะอีกส่วนหนึ่งคือว่าเป็นเรื่องของทางกฎหมายถ้าเราจัดซื้อที่ดินให้ไม่ได้ก็ยังไม่สามารถจะส่งมอบพื้นที่ให้ผู้จ้างได้อ๋อเริ่มโครงการซื้อที่ดินจากชาวบ้านไม่ได้เหรอฮะใช่คือไม่ครบ100%ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะได้แค่75เวลา
เวลาเขาไปทำก็กลายเป็นเข้าในที่เอกชนเขาครับครับเอ็ดก็ในเมื่อบอกว่าก่อนที่จะทำโครงการก็ไปทำประชาพิจารณ์ก็ไปถามความเห็นชาวบ้านชาวบ้านก็โอเคพอถึงเวลาทำไมเกินชาวบ้านไม่ยอมอ่ะจึงเกิดการต่อต้านแล้วฮะก็บางส่วนที่เขาเสียประโยชน์เพราะว่าบางทีตอนทำข้อตกลงเนี่ยก็โดยปกติแหละครับคนร้อยคนก็อาจจะมีคนค้านอยู่บ้างบางส่วนแล้วกระบวนการในการซื้อขายก็ใช้เวลาครับการตกลงเรื่องราคากันนับแค่นับต้นไม้นับปีราคาบ้านเรือนก็คงต่างกันครับตามกระบวนการครับทีนี้มาที่ข้อกล่าวหาชะกาจกันที่สุดเห็นไหมครับธนาธรก็ดีก้าวไกลก็ดีเขาบอกว่าไอ้คลองผันน้ำไม่เวิร์กหรอกที่จะเวิร์กจริงๆมันต้องสร้างสัก3อ่างตัดยอดน้ำต้นทางไว้เสียก่อนจำนวนหนึ่งสัก52ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วค่อยๆรินมันลงมาคลองที่จะระบายอ้อมเมืองนั้นก็ไม่ต้องใหญ่โตถึง80เมตรให้เป็นประเด็นในการไปรบกวนชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านเขาต่อต้านตรงนี้อย่างไรครับเคยศึกษาทางเลือกนี้ไหมครับค่ะเคยมีการคุยไหมครับประเด็นนี้เอาในแง่ของหลักวิชาการวิศวกรรมเลยเพราะว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำตอนบนของลุ่มน้ำเนี่ยแน่นอนดีที่สุดอยู่แล้วนะครับชะลอน้ำไว้ส่วนหนึ่งเก็บน้ำใช้หน้าแรงได้ด้วยครับนี่เป็นสิ่งที่หลักทั่วไปแน่นอนอยู่ครับแต่วันนี้ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยการสร้างอ่างเก็บน้ำข้างบนเนี่ยอันดับแรกก็คือความเหมาะสมกับพื้นที่ภูมิประเทศเนี่ยค่อนข้างจะหาได้ลำบากครับ2พื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานเข้าไปก่อสร้างไม่ได้แน่นอนครับแล้วแม้แต่อ่างขนาดเล็กความจุล้าน2ล้านในพื้นที่บริเวณภาคในจังหวัดศรีราชก็ยังถูกต่อต้านอยู่เลยเพราะฉะนั้นการจะสร้างอ่างเก็บน้ํา50ล้าน60ล้านเรียกว่าปิดประตูเพราะฉะนั้นทางเลือกวันนี้ก็เป็นได้แค่ระบายน้ําทิ้งออกทะเลเพื่อไม่ให้ทําความเสียหายกับชุมชนหรือเขตเมืองอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดณปัจจุบันถ้าวันหนึ่งข้างบนเขายอมไม่สร้างอ่างเก็บน้ําเนี่ยผมก็เชื่อว่าหน่วยงานก็ไปสร้างอ่างเก็บน้ำครับเพราะประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำมีทั้งป้องกันน้ำท่วมแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้แรงด้วยครับสรุปก็คือติดที่ป่าติดที่อุทยานสร้างอ่างเก็บน้ำต้นทางไม่ได้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับก็มีการกระชานเพราะประชาชนบางส่วนก็มีการทำการเกษตรอยู่ในบริเวณชายป่าหรือใช้ประโยชน์จากป่าก็มีครับครับครับแต่การทำอ่างตามที่เขาเสนอเนี่ยเวิร์กที่สุดแล้วล่ะถูกไหมฮะทีนี้เขาบอกว่าแต่ไม่มีที่ให้ทำไม่มีที่ให้ทำเพราะว่ามันติดป่าติดอุทยานติดสันทัดฐานนะครับก็สังเกตดูว่าเราสร้างอ่างเก็บน้ำมาทุกที่ของทั่วประเทศเราครับถูกค้านแน่นอนไม่ว่าเปิดตรงไหนก็ค้านที่นครศรีธรรมราชก็มีโครงการพระราชดำริที่ยังค้างอยู่หลายปีมากและยังสร้างไม่ได้ก็มีครับครับค่ะแล้วพอจะทำคลองผันน้ำเจอชาวบ้านไม่เห็นด้วยแล้วมันก็ไม่คืบหน้าเลยตั้งแต่61 62 63ตรงนี้จะแก้ยังไงหรือจะเดินหน้าอะไรยังไงต่อคะตอนนี้กระบวนการก็คือว่าทำความเข้าใจกันมากขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงวันที่7เนี่ยผมได้ลงไปด้วยและเป็นการพูดคุยกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็รับเป็นแม่งานให้เพราะว่าบางส่วนอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันครับกระบวนการในการตกลงราคาที่จะจ่ายแต่ละแปลงแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องดูความเหมาะสมของแต่ละแปลงรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีกำชับว่านอกจากการซื้อที่ดินเขาแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่เขาเสียพื้นที่เยอะเขาจะอยู่ตรงนั้นทำมาหากินไม่ได้จะมีการช่วยเหลือในเรื่องของที่ทำกินใหม่ที่อื่นใหม่ที่ไม่ได้ทอดเปลือกกว่าเดิมมาช่วยเหลืออย่างนี้ที่ต้นครับต้องอาศัยกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสำเริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับรองเลขาธิการสทนช.นะคะคุณสำเริงแสงผู้วงค่ะก็ดีนะคุณสำเริงสทนช.ก็รับนะในทางวิศวะการสร้าง3อ่างการตัดยอดน้ำเอาไว้ก่อนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่มีข้อจำกัดมันทำไม่ได้ไม่มีพื้นที่เมื่อทำไม่ได้ก็จะต้องมาทำคลองระบายน้ำแทนจบ